นคนคนทุกการแข่งขันนะครับเป้าหมายสูงสุดของแต่ละทีมนั้นก็คือชัยชนะทีมของครูเจตก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่ชัยชนะเพียงแต่ว่าชัยชนะนั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของทีมครูเจตครับแค่เสียงหน่อยนะเอาล่ะที่นักบอลเข้าตัวสมิงกลับมากลับมานี่ผมก็ยังสอนเด็กนะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ว่าจะให้เขาใช้ความอดทนหมดตัวเองนะคือพี่เกมที่ผมตั้งไว้ทุกครั้งที่บอกเด็กก็คือหนึ่งนะสิ่งสำคัญคือชนะตัวเองครูเจตเองนะอะไรอย่างก็เป็นชนะเป็นอย่างอื่นก็คือชนะใจผู้ต่อสู้ชนะใจผู้ตัดสินต่างๆคือบางครั้งผู้ตัดสินเราจะเป็นหงุดหงิดผู้ตัดสินเพราะบางครั้งเกมเขาบางครั้งอาจจะมองมุมมองแตกต่างเราบ้างนะสิ่งที่มันจะเป็นหงุดหงิดตรงนี้นะสามคือนักกองเชียร์นะต้องให้เกียรติเขานะต้องได้ใจกองเชียร์ทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝั่งเรานะห้าคือนะโค้ชคือตัวผมอ่ะเขาต้องให้เกียรติอ่ะเวลาก็ต้องเชื่อฟังเพราะเกมมันต้องอยู่ในการลุกต่างๆนะอันที่หกนี่ผมไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่คือถ้าชนะเกมคือเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเกิดชนะ5เกมเนี่ยผมว่าถือว่าผ่านละก็พยายามเน้นเขานะทั้งสิ่งต่างๆผมพยายามแต่ผมอยู่ในเกมผมจะเดือดนะผมจะเดือดผมกระตุ้นเขาตลอดเวลาเพื่อให้เขาอยู่ในเกมไม่ได้นะแล้วก็พยายามเอาจุดบกพร่องต่างๆไปแก้ไขต่างๆสมมุติว่าถ้าวันนี้เด็กๆตกรอบเด็กๆผ่านเกณฑ์5ข้อของครูไหมครับตอนนี้5ข้อผ่านเมื่อเช้าโดนเตะแต่ก็บอกว่าใจเย็นไม่ละนะสิ่งที่ทำเราคือออกจากสนามปุ๊บต้องมีรอยยิ้มจับมือโดนเตะไงนะเขาคือคู่ต่อสู้ผมสอนเขาว่าคู่ต่อสู้คือครูของเราครับสุดยอดเสื้อผ้าทำไมถึงให้เด็กๆใส่ชุดประจำชนเผ่าลงไปแข่งขันอันนี้แหละนะครับผมใส่ใจมากเลยนะใส่ใจมากเลยเพราะว่าทุกคนที่เข้าสู่ในเมืองนะหรือว่าคนบริเวณพื้นที่เนี่ยเห็นน่าไม่ค่อยใส่กันละเสื้อกระเหลี่ยงเนี่ยมันมีคุณค่ามากในตัวของมันครับหน้าแบบไหนหลังก็เป็นแบบนั้นนะใส่ด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยก็หมายถึงความเป็นกระเหลี่ยงที่ว่านะหน้ายังไงหลังก็จะอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนหน้าไหว้หลังหรอกนะแล้วก็ชุดนี้เราทำมาเพื่อที่จะให้เขาสำนึกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมนะให้เขาเรียกว่านะชนเผ่าเขาเคยสร้างสิ่งดีๆมากมายนะเคยสู้รบเคียงบ่ากับพระมหากษัตริย์นะเขาเลยปลุกฝังให้เขาว่านะเสื้อผ้าของเราถ้าเกิดเราไม่ใส่แล้วเราไม่ใส่ใจเรื่องของคุณค่าของเราอีกหน่อยมันก็หายไปนะปกติชุดฟุตบอลจะเป็นชุดกีฬาแบบเนี้ยแต่พอมาเห็นชุดของทีมครูเจนรู้สึกว่าเอ้ยมันอันนี้มันคือชุดของชนเผ่าซึ่งเป็นชุดที่เปื้อนใจในชีวิตประจำวันแต่ครูเจนเอามาประยุกต์ใช้กับเป็นชุดกีฬาซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเด็กเขารักบ้านเกิดแล้วก็บะอายที่จะใส่ชุดนี้ออกมาหาคนต่างนอกแต่ครูเจนเอาชุดมาให้เขาใส่แล้วก็นำน้องๆมาจากบนดอยแล้วก็มาบนพื้นราบซึ่งเป็นการเพื่อเขาภูมิใจในบ้านของเขาว่าเขาเป็นกะเหรี่ยงเนอะเขาไม่ได้น้อยหน้าเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนในเมืองเลยเอาละครับกะเหรี่ยงโหได้เลยฟิตจริงๆกะเหรี่ยงโหลูกศิษย์คือลูกศิษย์จะเจนในสุดยอดเด็กก็มีวินัยเด็กมีสมาคารวะเนาะมีการขึ้นเกียรติอาจารย์เจนผู้สอนมาดีอ่ะคือผมตั้งแต่ผมผ่านนี่นะหมายถึงว่าตั้งแต่เห็นอ่ะแกจะแบบมีการเป็นนักเลงในสนามนี่มีครูเจทำให้ทุกคนเห็นว่าครูเจทำเพื่อเด็กๆครับทำเพื่อเด็กๆบนดอยเด็กชาวเขาอยากจะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตเหมือนกับคนพื้นราบทั่วไปตอนนี้คือคนจีนมาเนี่ยเขามีโอกาสสูงโอกาสที่ว่าเด็กมาเจอคุณเจตแล้วก็ที่จะไปต่อไงเด็กเขามีโอกาสไงคุณเจตเขาได้ทำให้เด็กเขามีโอกาสเยอะกว่าโอ้โหเยอะกว่าสมัยก่อนง่ายๆเนาะเดินทางดูหาจังหวะยกมือใส่กัน
เล่นบอลเล่นคนเล่นคนเล่นเล่นบอลยังมาสองดูนะเล่นที่บอลนะอย่าลงมากอย่าลงมากเอาถึงมาเลยถึงมาเลยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวใหญ่ไหมก็เนี่ยผมดูผมบอกเด็กทุกคนนะทุกคนมีโอกาสนะตอนแรกๆมานี่ไม่เตะบอลไม่เป็นนะแต่พยายามคุณแล้วผมมองว่าความมุ่งมั่นแล้วมองถึงตานะเปรียบเทียบถึงระบบการเล่นต่างๆนะเฮ้ยเด็กเราสู้เขาได้เด็กเราพัฒนาได้13 14เราสู้เขาไม่ได้นะพอ15 16 17ผมเห็นแววละเขาเลยบอกเด็กทุกคนว่าทุกคนมีเป้าหมายมีทุกคนมีนะไปถึงเป้าหมายได้แต่ทุกคนความคือความอดทนเอาชนะตัวเองนะเอาชนะตัวเองแล้วก็ฝึกมาครูพาเด็กไปคัดตัวที่ไหนมาบ้างอันนี้ดีส่วนมากจะไปพาดกับเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรต่างๆนะอย่างสโมสรไบเยิร์นเมื่อ2ปีที่แล้วเด็กๆของเราเข้าสู่ระดับประเทศนะแล้วก็ไทยคมเนี่ยก็เข้าสู่ระดับจังหวัดต่างๆนะหลายที่ปีที่แล้วนะเราประสบความสำเร็จคือ4คนสามารถเข้าสู่ระดับประเทศและชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็พยายามคัดตัวถ้ามีการคัดที่เชียงใหม่ต่างๆเราผมไม่อยากให้เด็กโดดขึ้นไปคัดทีมชาติไปคัดระดับอาชีพใหญ่ผมต้องการให้เด็กไปทีละขั้นนะเพื่อที่ให้เขาตกมาแล้วเขาจะรู้ว่าเรียนรู้ต่างๆเขาบอกว่าเรียนรู้ไปทีละขั้นดีกว่าเข้าสู่กีฬาแห่งชาติเยาวชนชาติเหล่านี้แค่นี้พอระดับอำเภอระดับได้หน่อยไปถ้าเกิดเราตั้งใจจริงเราไปถึงฝันที่หรือเป้าหมายที่ฝันไม่แน่นอนจะให้ครูเจตพาเด็กๆมาคัดตัวฟุตบอลที่นี่กี่ครั้งแล้วคะมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วติดไป2คนนะครับตอนนี้ก็ดันขึ้นมาเล่นฟุตบอลอเมเจอร์ลีกแล้วปีนี้นี่ครูเจตส่งเด็กมาคัดกี่คนคะประมาณ 7-8 คนครับเป็นเด็กม.6แล้วก็ม.5 ม.4ซึ่งเด็กม.5 ม.4ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามาแต่ว่าให้มาทดสอบนะครับให้คุ้นเคยกับระบบการคัดเลือกตัวของสถาบันกีฬาครับอย่างวันนี้มีเห็นแววสักกี่คนครับของครูเจถ้าเห็นแววก็มีประมาณ2คนแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนพละได้เพราะว่าอยู่ม .6 แต่มาคงจะเข้ามาแล้วก็เล่นในระดับของทีมบีก่อนแล้วก็ถ้าพัฒนาขึ้นก็เล่นในนามของสถาบันเขาร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพัฒนาแห่งประเทศไทยแบ็คซ้ายนั่นแหละพออะไรพอสี่เหรอเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นครูเนาะในวันที่เห็นเด็กได้ต่อยอดไปเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจนะแต่รู้สึกก็อาจจะเป็นห่วงนิดหน่อยเรื่องของระเบียบวินัยต่อไปเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาละเขาโตละแต่คิดว่าระยะเวลาที่เราปลูกฝังจนถึงม.6 อ่ะสอนแต่สิ่งดีๆนะเป็นแบบอย่างทำทุกอย่างเพื่อเขาให้เขาได้รับสิ่งดีๆนะก็นะมีอย่างเดียวคือกำลังใจแล้วก็พ่ออยากบอกว่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้ถ้าไปถึงฝันทุกอย่างนะครูไม่ต้องการสิ่งใดต้องการสิ่งนั้นก็คือเมื่อผ่านหรือสมมุติว่าเด็กเข้าไปสู่อาชีพได้ก็นะเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพใส่ใจแต่สุดท้ายที่แท้จริงคืออยากให้เขาไปสู่อย่างมากก็คือรู้ว่าในจังหวัดหรือว่าคนรู้จักและกลับไปถึงหมู่บ้านของเขาไปพัฒนาหมู่บ้านของเขาไปเป็นคนดีและเป็นผู้นำที่มีคุณภาพนี่สิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ต้องให้เป็นถึงทีมชาติไปถึงนู่นนะชื่อเสียงมีชื่อเสียงแต่ว่าไม่กลับไปพัฒนาหมู่บ้านมันก็ไม่มีประโยชน์ฮะเป็นปลายทางที่แท้จริงถูกอันนี้จะถูกต้องผมบอกว่าต้องกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ดูแลเด็กๆสานงานให้ต่อเพราะชีวิตของครูพรุ่งนี้มื้อนี้อาจจะไปก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำต่อก็คือต้องดูแลสังคมหมู่บ้านของเขาและเขาแต่ทุกคนเห็นว่าณความดีต่างและก็ให้ไว้ใจและมาพัฒนาประเทศชาติของเราแต่ผมคิดว่าคุณชินเหนื่อยมากครับงานดีๆมีเยอะแยะก็มาทำเพื่อเด็กแบบบนดอยคิดว่าถ้าไม่ได้มาอยู่กับครูเจตวันนี้เราจะได้ทำฝันหนึ่งวันอย่างนี้ไหมคิดว่ามันยากครับผมคงเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ตามบ้านครับครั้งน่าจะติดแบบลาวบุรีนะครับแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าผมโชคดีครับที่
่ครูเจตสอนมาเนี่ยนะเขาสอนผมแบบมันเข้าไปถึงใจผมเลยครับแบบไปที่ไหนนี่แบบไม่กล้าทำผิดเลยครับเพราะเขาแบบสอนแบบบอกเราแบบมันถูกจริงๆครับแต่สิ่งผิดก็ผิดจริงๆครับแต่ส่วนมากเขาจะสอนเราในทางที่ถูกครับผมก็เชื่อว่าถ้าผมออกไปด้านข้างนอกด้านโลกไปกว้างนะครับผมก็จะทำตัวให้ดีขึ้นท่านผู้ชมครับการทำหน้าที่ทั้งการเป็นครูและเป็นโค้ชในเวลาเดียวกันของครูเจตนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าเมื่อเรามีความรักและความศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่วแน่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเวลาอันยาวนานแค่ไหนก็ตามนะครับผลที่เกิดขึ้นในบ้านปลายก็ย่อมเป็นความงอกงามของการทำเหตุหรือว่าการบ่มเพาะที่ผ่านมาเสมอครับกลับมาพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ